ในสมรภูมิหรือในสนามรบนั้นถ้าจะต่อกับสู้ถ้าจะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูภายนอกในทางโลกนั้นก็ต้องมีเสบียงมีกำลังพลหรือมีอาวุธให้พร้อมในการที่จะต่อสู้กับศัตรูในสนามรบถ้าเสบียงน้อยกำลังพลน้อยอาวุธไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้เอาชนะข้าศึกศัตรูได้ถ้าเสบียงมีพร้อมกำลังพลมีพร้อมกำลังอาวุธก็ทันสมัยการเผชิญหน้ากับข้าศึกศัตรูก็สามารถที่จะไปต่อกรกับศัตรูได้แต่การแพ้การชนะนั้นก็คงจะรู้กันในสนามรบระหว่างศัตรูคู่อาฆาตกันต้องต่อสู้กันให้รู้ดีให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปข้างแต่ในสมรภูมิรบนั้นก็ต้องมียุทธวิธีในการรบรู้จักรุกทำลายข้าศึกศัตรูหรือรู้จักตั้งรับหรือบางครั้งกำลังน้อยก็รู้จักหลบหลีกเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังให้เข้มแข็งที่จะต่อสู้ศัตรูข้าศึกแต่บางครั้งกองทัพซึ่งมีทหารซึ่งจิตใจไม่เข้มแข็งหวาดกลัวก็หนีทัพถอยทัพไปก็มีถ้าจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวก็เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูแม้แต่ชีวิตก็ยอมที่จะสูญเสียเพื่อต้องการเอกราชเพื่อต้องการชัยชนะเพื่อต้องการเป็นอิสระเรียกว่าใครดีใครอยู่ถ้าสู้ศัตรูไม่ได้ก็ยอมตายในสนามรบถ้ากำลังของเสบียงกำลังพลกำลังอาวุธครบจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้าไปต่อสู้ศัตรูข้าศึกจนได้รับชัยชนะก็สามารถที่จะไม่เป็นเมืองขึ้นของศัตรูสามารถเป็นอิสระถ้าทางโลกทางนักรบหรือทหารนั้นก็เรียกว่าถ้าตายในสนามรบก็ยังเป็นวีรบุรุษถ้าชนะข้าศึกศัตรูก็เป็นวีรบุรุษเด็ดตายคือรอดตายรอดตายมาได้เอาชนะมาได้มีบุคคลสามประพวกสามจำพวกซึ่งอยู่ในสนามรบพวกหนึ่งหนีทัพไม่กล้าที่จะฆ่าต่อสู้ฆ่าศัตรูอีกพวกหนึ่งยอมตายคาสนามรบอีกพวกหนึ่งถ้าไม่ตายก็ให้รอดเป็นอิสระการศึกภายนอกในทางโลกนั้นเป็นเช่นนั้นในทางธรรมนักบวชก็เหมือนนักรบต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมในการที่จะเข้าสมรภูมิรบในสนามรบคือจิตใจของแต่ละคนเสบียงก็คือศีลกำลังพลก็คือสมาธิอาวุธก็คือปัญญาข้าศึกศัตรูก็คือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหรือความหลงที่ครอบงำย่ำยีจิตใจเรามาไม่รู้จักกี่แสนกี่ล้านภพชาติครอบงำให้ใจเราตกเป็นทาสตกเป็นเมืองขึ้นมาตลอดการที่จะปฏิวัติที่จะยึดเมืองคืนก็ต้องส่องสมเสบียงคือศีลให้พร้อมให้เข้มแข็งสมาธิคือกำลังพลให้เข้มแข็งอาวุธคือปัญญาเนี่ยให้เข้มแข็งถ้าเข้มแข็งแล้วก็พอที่จะต่อสู้ต่อกรกับศัตรูข้าศึกได้นี่จิตใจก็ต้องเด็ดเดี่ยวถ้าลงไปสู่สนามรบแล้วไม่ใช่ว่าหนีทัพถูกกิเลสล่อลวงออกไปอยู่ไม่ได้ตลอดรอดฝั่ง
ถ้าเข้าสู่สนามรบแล้วต้องพร้อมแต่นักบวชเราซึ่งก็ถือว่าเป็นนักรบมีความพร้อมไหมเสบียงพร้อมไหมหรือเสบียงล่อยหล่อเสบียงไม่พร้อมบูรณ์คือศีลของเราเนี่ยแหละแม้แต่ศีลมั่นคงดีไหมตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมหรือเพื่อนสัตว์ธรรมิกติเตียนได้ไหมนั่นแหละเรื่องของศีลถ้าศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุก็ถือว่าเสบียงไม่มีกำลังพลคือสมาธิสมาธิมีไหมสมาธิคือความสงบนิ่งในใจของเราหรือความตั้งใจมั่นพร้อมไหมกำลังพลถ้ายังไม่พร้อมจะไปสู้ฆ่าศึกศัตรูกิเลสในใจเราได้ยังไงอาวุธถือไหมมีกำลังไหมหรืออาวุธล้าหลังล้าสมัยอาวุธใช้การไม่ได้คือสติปัญญาที่จะต่อกรกับกิเลสที่จะทำลายกิเลสที่จะตัดหัวกิเลสมีกำลังไหมมีอาวุธซึ่งเข้มแข็งไหมมีอาวุธซึ่งทันสมัยไหมถ้าศีลไม่มีศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีแล้วจะไปต่อสู้กิเลสในใจเราได้ไงความโลภก็ครอบงำใจความโกรธก็ครอบงำใจความยินดีในกามทั้งหลายก็ครอบงำใจตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสก็บังคับให้กายกระทำผิดศีลให้วาจาพูดผิดศีลให้ใจคิดในสิ่งที่ผิดศีลนั่นแหละครอบงำหมดทุกสิ่งทุกอย่างตกเป็นทาสของกิเลสแม้จะตั้งใจที่เข้ามาประพฤติบัติในเพศของนักบวชก็ตามกิเลสก็มีกลมารยาเหมือนกันไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำลายกิเลสได้ง่ายๆกิเลสก็คอยครอบงำจิตใจเราตลอดนะถ้าสติปัญญาไม่คมไม่ละเอียดพอก็ไม่เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นกิเลสการประพฤติบัติไม่ได้ให้เป็นไปเพื่อลาภสักการะหรือเสียงเสริญเยินยอไม่ได้เป็นไปเพื่อมีความปวดตัวหรือถือตัวถือตนเนี่ยกิเลสตัณหาที่ครอบงำจิตใจของเราเนี่ยก็ทำให้การประพฤติบัตินั้นไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานในการประพฤติบัติของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ท่านสอนผู้ซึ่งเป็นนักบวชเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือการทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจเรานั้นเป็นสำคัญนั่นเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาศีลคือการสำรวมกายวาจาในใจเรานั้นได้สำรวมดีหรือยังสำรวมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยอันนี้มั่นคงไหมตรวจดูในใจของเราถ้าศีลเข้มแข็งเป็นปกติเป็นสติวินัยไม่มีการล่วงละเมิดศีลสิกขาบทน้อยใหญ่กำลังเสบียงก็พร้อมมีพร้อมแล้วกำลังพลคือกำลังใจเข้มแข็งพอหรือยังที่จะเด็ดเดี่ยวเข้าไปต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูภายในใจของเรากำลังใจเด็ดเดี่ยวพอไหมหรือฝนตกก็นอนจะร้อนก็นอนจะหนาวก็นอนกิเลสก็อ้างนู่นนั่นนี่ให้ขี้เกียจในการกระทำความเพียรนักปฏิบัติฝนตกก็ทำความเพียรร้อนก็ทำความเพียรหนาวก็ทำความเพียรสู้ทุกท่ามีนิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นก็รู้จักข้ามนิวรณ์ต่อสู้กับกิเลสทำใจให้เบิกบานด้วยการบำเพ็ญสมาธิการสั่งสมกำลังใจให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิต้องทำตลอดทุกๆวันมีสติกำกับจิตใจเราตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรสติกำกับใจตลอดเผลอสติก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราฝึกใหม่
หรือธรรมนานก็ตามการเผลอสติเป็นเรื่องปกติในเบื้องต้นเพราะทุกคนมีกิเลสแต่เราจะพยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนก็พยายามมีสติจะเดินก็มีสติจะนั่งก็มีสติแม้จะเอียงกายพักผ่อนก็มีสติจะทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นไหลไปกับอารมณ์เพราะมีอารมณ์ความโลภจิตเราก็ไปกับอารมณ์ความโลภมีอารมณ์ความโกรธจิตเราก็ไปกับอารมณ์ความโกรธมีความยินดีในกามทั้งหลายจิตเราก็ไปความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตของเรานั่นแหละคือการขาดสติเผลอสติไม่มีสติปัญญาที่กั้นกรองเห็นว่าใจเราหลงไปกับอารมณ์แล้วนะหลงไปกับความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเพราะไม่มีสติปัญญาไก่กั้นกรองใจจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์ของความพอใจความไม่พอใจอยู่เสมอสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเสบียงคือศีลพร้อมแล้วกำลังพลกำลังใจที่เข้มแข็งสำคัญกล้าที่จะต่อสู้กิเลสไหมหรือให้กิเลสทุบหัวให้กิเลสทำลายจิตใจเราเนี่ยให้ตกเป็นทาสของกิเลสไม่ว่ากิเลสจะใช้ให้คิดพูดจะทำอะไรก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสไม่เคยเอาชนะเลยไม่เคยคิดจะต่อสู้เลยความโลภมีอยู่ก็ละเอาให้หมดเนี่ยสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วต้องการอะไรประพฤติบัตินั้นไม่ได้เพื่อให้มีกิเลสตัณหาเพิ่มประพฤติบัติให้มีกิเลสตัณหาน้อยลงให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไม่ใช่ไปประพฤติบัติให้มีตัวตนมากขึ้นการประพฤติบัตินั้นต้องระมัดระวังสติปัญญาต้องทันต่อกิเลสซึ่งจะฟูขึ้นในใจของเราทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปในใจของเราจนไม่รู้ตัวจนเป็นอันหนึ่งเดียวกันการย่างก้าวของสติเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะกิเลสก็ย่างก้าวเหมือนกันก้าวสามขุมเข้ามาหาเรานั่นแหละนั่นแหละเข้ามาในใจของเรานะที่จะทำลายใจของเราคืออยู่ในใจนั่นแหละมันก็หาทางทำลายเหมือนกันเรามาทางนี้กิเลสก็หลบไปทางนู้นเราไม่เห็นกิเลสก็จัดการทำลายใจของเราอยู่เสมอนะนั้นสติปัญญาจึงสำคัญการสร้างกำลังพลให้เข้มแข็งการสร้างกำลังใจให้เด็ดเดี่ยวด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำทุกๆวันตื่นแต่เช้าตีสองตีสามก็นั่งสมาธิเดินกลมตามตลอดฉันประทานเสร็จทำกิจส่วนตัวเสร็จก็นั่งสมาธิเดินกลมนั่งสมาธิเมื่อยก็ไปเดินกลมเดินกลมเมื่อยก็นั่งสมาธิมีนิวรณ์ความง่วงครอบงำถ้าพักเพียงพอแล้วก็ข้ามนิวรณ์ให้ได้ให้มีสติเข้มแข็งมีความอดทนที่ต่อสู้กับอารมณ์กิเลสในใจของเราเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาสู้ได้ไหมล่ะอารมณ์ความง่วงครอบงำจิตใจของเราถ้าพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ต้องสู้ให้ได้ไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ว่ามันพาให้พักผ่อนดิพาให้นอนไม่รู้จักตื่นนั่นแหละกิเลสมันครอบงำใจเข้ามาบวชเพื่ออะไรก็เพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่หรอแล้วการนอนมากมรรคผลนิพพานจะปรากฏหรือไม่การฉันพระทหารมากมรรคผลนิพพานจะปรากฏหรือไม่การทำความเพียรน้อยความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่มรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นหรือไม่สถานที่ก็สัพพยะพอสมควรในการบำเพ็ญภาวนาปัจจัย4ต่างๆก็ไม่ได้ขาดบริขาร8ก็เหมาะสมสำหรับพระเราการบำเพ็ญเพียรเพื่อที่แผดเผากิเลสไปในจิตใจของเรานะต้องนั่งสมาธิให้มากเดินโยมให้มากอย่าขี้เกียจหลวงพ่อชาท่านก็บอกอยู่เสมอว่าขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำนั่นแหละคือหลักในแต่ละวันแต่ละคืนทำให้ได้มากที่สุดเนี่ยเห็นไหมนักปราชญ์ทั้งหลายจึงบอกว่าแม้ทำความเพียรแม้เพียงราตรีหนึ่งก็เพียงก็ยังน่าชมถ้าเราทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนแม้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งราตรีหนึ่งก็ยังน่าชมนักบวชนักต่อสู้ต้องต่อสู้แบบนั้นสมาธิถ้ายังไม่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความคิดที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นในใจของเรา
หายใจฟุ้งซ่านไปเรื่องทั้งโลกไปเรื่องกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจก็เป็นแบบนั้นแหละเราทำไมไม่ทำให้ทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสทำใจมันสงบขึ้นมานั่งสมาธิเดินกรมทำให้มากมีเวลาว่างมากทุกๆวันไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกมากมายนักภาระครอบครัวก็ไม่มีความมุ่งต่างๆทิ้งไปหมดคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็อยู่ทางบ้านเขาก็ทำหน้าที่เขาไปเราก็ทำหน้าที่ของเรามาผู้เดียวไปผู้เดียวทำความเปลี่ยนไปมีความกังวลใจในเรื่องอะไรตัดออกให้หมดกังวลใจเรื่องอดีตก็ผ่านมาแล้วไปคิดถึงทำไมแต่กังวลใจไปเรื่องอนาคตออกพรรษาปีหน้าก็ยังไม่มาถึงจะตายคืนนี้ก็ไม่รู้นอนหลับจะไม่ตื่นก็ไม่รู้จะกังวลทำไมให้มีสติอยู่ปัจจุบันเฝ้าดูจิตณปัจจุบันถ้าสติมันเผลอสติขาดสติอยู่เรื่อยก็ทำสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆเดินยังคงบ่อยๆทำจนจิตค่อยๆสงบขึ้นมาทำไม่สงบก็ทำให้มันสงบวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกอาทิตย์นี้ไม่สงบอาทิตย์หน้าทำอีกทำทุกๆวันทำจนความสงบเกิดขึ้นนะทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตสติสมาธิต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าสติสมาธิไม่เกิดขึ้นกิเลสก็เอาไปกินหมดนะมันก็หลอกล่อทำให้เราสินด่านฟินพ้อยทำให้เราสมาธิไม่มีทำให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นสติปัญญาไม่คมต่อสู้กิเลสไม่ได้หรอกถ้าศีลทรงตัวมีความมั่นคงสำรวมกายให้สงบสำรวมวาจาให้สงบด้วยศีลหรือธรรมวินัยสำรวมใจของเราด้วยสมาธิเอาสมาธิเข้าควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามมันเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาก็ต้องทันความโลภเกิดขึ้นก็ละสติปัญญาพิจารณาทำลายลากไปฉันไม่ต้องการอะไรในโลกนี้หรอกนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะโลภไปถึงไหนออกไปทางปัจเจกสี่ก็มีอะไรเครื่องนุ่งห่มเครื่องอาศัยก็พอได้อาศัยพิจารณาเห็นเป็นธาตุทั้งคนผู้อาศัยปัจเจกสี่ทั้งปัจเจกสี่มันจะยิ่งมีความยินดีมาแต่งไหนอาหารการกบฉันก็บินบาดพอฉันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฉันเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาเท่านั้นฉันเพื่ออยู่ภาวนาไม่ใช่ฉันเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์อ้วนพีนั่นแหละพิจารณาอาหารเป็นอาหารเลยเป็นคูณสัญญาเนี่ยแยกแยะพิจารณาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะก็เพียงอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าเราไม่ตายเดี๋ยวเสนาสนะก็พังถ้าเสนาสนะไม่พังเราก็ตายไม่วันใดวันหนึ่งมันเป็นแบบนั้นแหละเสนาสนะก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะนั้นก็เพียงอาศัยในการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือพักผ่อนเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่าไปยึดติดมากเสนาสนะที่ดีหรือไม่ดีก็ตามก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติองค์พระสารีบุตรสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยเสนาสนะใดถ้าภิกษุเข้าไปพักอาศัยคู่ขานั่งสมาธิเข้ามาแล้วเนี่ยฝนไม่เปียกคุกเข่าฝนไม่ซัดมาเปียกคุกเข่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอมีที่นั่งไม่ได้คิดคำนึงถึงที่นอนนะพอมีที่นั่งได้บำเพ็ญสมาธินั่งสมาธินะฝนไม่เปียกคุกเข่าก็คือใช้ได้จะเป็นกระท่อมกระต๊อบที่มุมบางก็ตามพอกันแดดกันฝนก็เพียงพอต่อการปฏิบัติภาวนาความโลภมันจะออกไปไหนอะเภสัชยารักษาโรคก็มาเพื่อบำบัดทุกเวทนาทางกายเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะอย่าไปห่วงมากร่างกายดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่ถึงเขาแตกก็แตกไปไม่แตกก็ดูแลอาศัยร่างกายนี้เพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละให้รู้เท่าทันตามความจริงสิ่งทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคและคนผู้อาศัยก็เป็นสักตะวะธาตุตามธรรมชาติความโลภจะมีมาจากไหนถ้าใจเราไม่ต้องการอะไร
นอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้สิ้นกิเลสไปจากจิตใจของเราเนี่ยความโลภโผล่มาไงมันมีอยู่มันโผล่มาก็ซัดมันสิสติปัญญาต้องเฝ้าอยู่ที่ใจอย่าให้กิเลสเฝ้าอยู่ไล่สติปัญญาออกเนี่ยไม่ให้สติปัญญาเข้ามาดูแลจิตใจให้กิเลสความโลภเข้ามางอกครอบงำใจให้กิเลสความโกรธเข้ามาครอบงำใจให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำใจมันก็เสร็จเท่านั้นแหละนี่แหละเพราะนั้นต้องสร้างเสริมสร้างกำลังของศีลให้เข้มแข็งเสริมสร้างกำลังสมาธิให้เข้มแข็งเพื่อที่เข้าไปควบคุมใจของเราแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่สติปัญญาคืออาวุธที่เข้มแข็งก็ประหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราได้มีความโลภก็พิจารณาทำลายไปแม้มีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายไปอุบายซึ่งเป็นกลางๆ ก็เจริญเมตตานั่นแหละให้ไปซึ่งกันและกันเคยเกลียดเคยโกรธใครเคยไม่ชอบใครก็ทำยังไงจึงไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธเขาที่จะไม่ให้ชอบที่จะไม่ชอบเขาเนี่ยทำให้ใจเป็นอุเบกขาทำให้ใจเป็นกลางทำให้ใจมีเมตตาได้หรือไม่มันต้องแก้กิเลสทุกอย่างละการประพฤติบัตรไม่ใช่ว่าจะเก็บความโกรธความไม่พอใจไว้ไปบัตรเพื่อละความโกรธแม้นความโกรธยังมีอยู่ก็ไม่ให้เกิดขึ้นแม้นความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาที่ทำลายเพราะมีกำลังของสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ที่ใจสติปัญญาก็เข้มแข็งความโกรธเกิดขึ้นก็ตัดหัวไปเลยสติปัญญาพิจารณาทำลายไปมันจะมีอะไรก็ทำให้ใจว่างจากอารมณ์ก็เพียงอาการของใจเท่านั้นเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปที่ไม่ดับเพราะว่าใจเราไปยึดถืออารมณ์ว่าความโกรธที่เป็นเราความเกลียดนี่เป็นเราความไม่พอใจนี่เป็นเราก็เก็บไว้ตลอดเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเก็บไว้ในใจของเราปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติเพื่อทำลายเพื่อละไม่ใช่เก็บไว้ความโกรธมีอยู่ตราบใดก็ต้องละออกไปจากใจของเราทุกขณะจิตทำใจให้เย็นอยู่หมู่คณะ50คนหรือ3รูป10รูป7รูปก็ตามทำใจให้เย็นไม่เกลียดไม่โกรธใครแม้ยังมีกิเลสอยู่ภายในใจก็ตามยังมีกิเลสความโกรธความไม่พอใจก็ตามแต่ทำใจไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยต้องทำให้ได้เรื่องคนอื่นเขาทำไม่ดีก็เรื่องเขาทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเขาทำดีก็ได้ดีหว่านพืชเท่าไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นส่วนใจเราอ่ะถ้าคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าใจเราคิดดีก็ดีเราจะปล่อยให้ใจเราเศร้าหมองทำไมเพราะนั้นคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีกระทำในสิ่งที่ดีสติปัญญาต้องควบคุมใจได้จึงจะสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้แต่ถ้าสติปัญญาไม่ควบคุมใจเมื่อความโกรธความไม่พอใจควบคุมใจก็เราร้อนก็เกิดความเดือดร้อนไปในใจเผาลนจิตใจของเราเนี่ยมาตลอดนับพบนับช่างไม่ถ้วนจะปฏิบัติต้องต่อสู้ต้องอดทนมีความอดทนมีความเพียรสนามรบคือใจของเราเนี่ยตั้งป้อมไปที่ใจแล้วสติปัญญาสติสมาธิปัญญาบอมเข้าไปที่ใจแล้วกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะอยู่ได้ไหมถล่มเข้าไปในทุกๆวันนะถล่มเข้าไปในใจของเรานะดูสิว่าความโลภมันจะอยู่ได้ไหมความโกรธมันจะอยู่ได้ไหมความยินในกามทั้งหลายอยู่ได้ไหมมันโผล่ขึ้นมาก็ซัดมันสิความโกรธความไม่พอใจโผล่ขึ้นมาก็ดับมันให้ได้ทำลายมันให้ได้ความยินดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเกิดขึ้นมาในใจมันก็เป็นกิเลสสติปัญญาทันหรือไม่ถ้าไม่ทันก็หนักสมาธิเดินโยกมทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันนอนน้อยฉันพอดีอย่าให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นหาอุบายหาวิธีที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยความยินดีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นมีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นสติปัญญาต้องรู้เท่าทันทุกขณะจิตจึงจะต่อสู้กิเลสจึงทำลายกิเลสได้เพราะถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันในปัจจุบันจิตก็หลงไปเกิดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในปัจจุบัน
เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็หลงไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสมันเป็นแบบนั้นถ้าศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาตั้งมั่นเด่นเป็นบันมันก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์ก็ดับไปนี่จะไปอยู่ในใจได้ไงอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปที่ไม่ดับเพราะใจไปจับอารมณ์จับแล้วก็ประคองไว้ยกไว้ประคองไว้เทิดทูนไว้ที่หัวเทิดทูนไว้นะเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเป็นทั้งวันเทิดทูนความโลภไว้เทิดทูนความโกรธไว้บนหัวเทิดทูนความยินดีกามทั้งหลายไว้นะไปประคองไว้ไม่ปล่อยปล่อยมันก็หล่นก็พังก็แตกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมีความเกิดขึ้นก็ดับลงไปเหมือนฝนตกลงมาตกลงมาเมล็ดฝนแตกมั้ยล่ะเมล็ดฝนก็แตกกระจายไปมันเกิดดับเกิดดับนั่นฝนร่วงเมื่อกี้ไม่ก็แตกหมดนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นก็ดับไปก็แตกไปถ้าเราไม่ประคองไว้ถ้าไม่หลงไปประคองไว้ให้มันทรงตัวอยู่นานนะประคองไว้ไม่พอเทิดทูนไว้ที่หัวเอานอนก็ไปนอนด้วยเอาความโลภเอาความโกรธเอาความยินดีในการทั้งหลายไปนอนด้วยเนี่ยกำลังสติปัญญาต้องทันมีความยินดีในการทั้งหลายก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจแม้เกิดกิเลสตัณหาในใจก็ตามเมื่อศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็พิจารณาสิอย่าให้มีอารมณ์มีอารมณ์เกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายละออกไปละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปเนี่ยต้นเหตุของกิเลสตัณหาคือความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงก่อให้เกิดมีวัตถุสิ่งของของตนและแปรเปลี่ยนไปเป็นความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายนี่นั่นทวนกระแสกลับมาพิจารณากายในกายตนถ้ากำลังของศีลไม่ทรงตัวก็พิจารณาไม่ได้ถ้ากำลังสมาธิไม่ทรงตัวก็พิจารณาไม่ได้ถ้ากำลังสติปัญญาไม่ทรงตัวก็พิจารณาไม่ได้เพราะฉะนั้นกองทัพธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องทรงตัวทรงตัวมีกำลังซึ่งเด็ดเดี่ยวมีกำลังเข้มแข็งจะต่อสู้กิเลสมันไม่ใช่ง่ายถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวปัญญาไม่ทรงตัวก็สู้กิเลสไม่ได้แล้วความโลภก็ครอบงำใจต่อไปความโกรธความอาฆาตบาทก็ครอบงำความยินดีในกามทั้งหลายก็ครอบงำใจจะยืนเดินนั่งนอนกิเลสตัณหาก็ครอบงำใจตลอดไม่ว่าจะทำอะไรกิเลสตัณหาครอบงำใจนักปฏิบัตินั้นต้องให้สติปัญญาควบคุมจิตใจของเราอย่าให้กิเลสควบคุมมีความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาสติปัญญาพิจารณาทำลายไม่เก็บไว้ทำลายในปัจจุบันนั่นแหละฝึกซ้อมในการพิจารณากายในกายในร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจะพิจารณามรณานุสติก็พิจารณาบ่อยๆถ้ามีความชำนาญขึ้นก็พิจารณาการ32พิจารณาผมไม่เห็นเป็นตระกูลพิจารณาเล็บฟันหนังกระดูกให้ว่าต่างๆให้เห็นเป็นปฏิคูณจิตอยากจะพิจารณาส่วนไหนก็พิจารณาไปเลยแต่มันติดมันคล้องอยู่อยากพิจารณาร่างกายในส่วนไหนพิจารณาไปเลยทำลายไปเลยไม่ต้องสงวนไว้ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้าไม่เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงมันจะเกิดความยินดีในรูปมันก็ต้องแก้ด้วยสติปัญญาที่พิจารณาในสิ่งตรงข้ามคือความเห็นเป็นปฏิกูลความเห็นสิ่งที่สมมุตินั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจึงจะปล่อยวางได้ถ้าพิจารณาบ่อยๆชำนาญขึ้นก็พิจารณาสภาวะกรรมฐานเข้าไปกำหนดสภาวะกรรมฐานร่างกายเราก็เน่าร่างกายบุคคลอื่นก็เน่าร่างกายเราก็เป็นโครงกระดูกร่างกายคนอื่นก็เป็นโครงกระดูกร่างกายคนอื่นก็มีแต่หนังหุ้มกระดูกร่างกายเราก็มีแต่หนังหุ้มกระดูกมันนั่นหนึ่งอันเดียวกันหญิงชายก็สมมุติเฉยไม่มีหญิงไม่มีชายสมมุติเฉยเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติพิจารณาละเอียดไปให้ละเอียดเข้าไปจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ให้มันชำนาญจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ให้มันชำนาญร่างกายคนนี่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่ว่าชายว่าหญิงจริงไหมล่ะที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟลองหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทำงานถ้าลมระเหยไปหมดความอุ่นคือธาตุไฟในร่างกายก็จะระเหยตามไป
ธาตุน้ำในร่างกายเนี่ยหลายๆวันก็เกิดพองโตขึ้นเนี่ยอากาศเข้าไปแทรกซึมบ้างพองโตขึ้น3วัน5วันก็แตกลงไปแตกลงไปน้ำอยู่ได้ที่ไหนเหมือนลูกโป่งแตกเหมือนถุงแตกธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลนองทับเป็นดินไหลนองทับเป็นดินก็แฟบไปทีนี้เนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกผมที่คิดว่าเป็นของเราอ่ะมันไม่แฟบลงไปเหรอไม่ยุ่ยสลายลงไปเหรอเนี่ยหลายปีหลายสิบปีก็ปูพังไปกลายเป็นธาตุดินคืนสู่สภาพเดิมแล้วเป็นของเราเหรอ ใครเรียกร้องเรียกหาเป็นของเราในธาตุทั้งหลายธาตุดินก็ไม่ว่าเราหรอกธาตุน้ำก็ไม่ว่าเราธาตุไฟก็ไม่ว่าเราธาตุลมก็ไม่ว่าเราไม่มีธาตุไหนที่ว่าเป็นธาตุเรานอกจากใจเราไปตู่เอาตู่ว่าดินก็เราน้ำก็เราลมก็เราไฟก็เราก้อนธาตุอย่างนี้ร่างกายนี้คือเราทั้งหมดกิเลสตัณหาเลยเกิดขึ้นทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะความหลงเมื่อมีความหลงก็ทำให้มันรู้ขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาสอนใจเห็นชัดว่ากายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่กายนี้สอนไปทุกๆวันนะสอนจนยอมถ้าไม่ยอมตราบใดเราก็ไม่ยอมศีลสมาธิปัญญาต้องเข้มแข็งสติปัญญาก็ไม่ยอมเมื่อกิเลสไม่ยอมเราก็ไม่ยอมถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายถ้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายเนี่ยให้มันหนักขึ้นไปงั้นนะต่อสู้กิเลสต้องเอาแบบนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้ฝนตกนอนนอนไปไม่รู้ล่ำเวลากี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้ถ้าไม่ถึงเวลาบินบาทก็ไม่รู้เนี่ยพอถึงเวลาใกล้บินบาทก็รู้เวลาเป็นอย่างนั้นในกิเลสเนี่ยถ้าทำความเพียรก็ย่อหย่อนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ร้อนไม่ทำความเพียรเดี๋ยวก็อากาศเย็นนะทำความเพียรไม่ถูกนอนดีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาสติปัญญาต้องทันมันอยากนอนก็จับนั่งมันอยากนอนก็จับเดินเนี่ยฝืนใจฝืนกิเลสทวนกระแสของจิตทวนกระแสกิเลสในใจของเราสงครามเกิดขึ้นที่ใจนะศีลสมาธิปัญญายกเข้าไปเลยเข้าไปทำลายในใจของเรานี่แหละกิเลสมันอยู่ในใจความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายบอมเข้าไปยิงเข้าไปยิงขีปนาวุธเข้าไประเบิดเข้าไปใส่เข้าไปนั่นน่ะใส่เข้าไปกิเลสมันอยู่ได้ก็อยู่ไปทำลายทุกวันนั่นแหละทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาต้องคงมีความโลภก็ละไปมีความโกรธยังมีอยู่เกิดขึ้นก็ละไปทำลายทุกๆขณะจิตมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ทำลายไปละให้มันบางไปทุกๆวันนะไม่ใช่ว่าให้มันมีสั่งสมมากขึ้นทุกวันเนี่ยถ้าทางกิเลสก็สั่งสมให้มากขึ้นโลภ ก็ให้โลภมากๆอาฆาตพยาบาทก็ให้เก็บไว้ไม่เก็บไว้ดองไว้ไม่ต้มไม่อุ่นมีความดีในกามทั้งหลายกลัวมันจะน้อยก็เพิ่มมันมากขึ้นทางกิเลสมันก็สั่งสมให้มากขึ้นนั้นถ้าสติปัญญาไม่เข้มแข็งเหมือนอาวุธนะมันล้าสมัยไม่ทันสมัยมันไม่สามารถทำลายกิเลสได้หรอกถ้าสมาธิไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ศัตรูข้าศึกได้ศีลก็คือเสบียงถ้าไม่มีเสบียงมันก็ไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามศีลให้เป็นปกติอย่าให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยธรรมวินัยสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมใจของเรานั่นแหละไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความยินดีร้ายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้นเกิดก็หาทางละไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงแม้นเกิดก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายละให้ได้วางให้ได้อย่าไปอุ้มชูไว้ทำลายทุกๆวันถ้าทำลายทุกๆวันก็บางลงไปบางลงไปแหละความโลภจะมีมาจากไหนเพื่อเราไม่ต้องการอะไรนี่มันก็ตัดไปเยอะแล้วถึงแม้จะมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจก็ตามถ้าไม่ต้องการอะไรต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะนั่นแหละความโลภจะโผล่ไงโผล่มาก็ต้องระมัดระวังพิจารณาให้มันแตกกระจายไปหมดนะในแผ่นดินทั้งหลายในโลกนี้มันสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจะยินดีไปถึงไหนกายเราก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมันก็ดัดออกไปได้ความโกรธนี่ฉันสละแล้วฉันไม่เอาแล้วมันร้อนมันทุกข์โกรธใครก็ทุกข์ก็โง่หรือฉลาดอ่ะโกรธคนอื่นเราก็ทุกข์อ่ะ
โง่หรือฉลาดเนี่ยไม่พอใจคนอื่นเราก็ทุกข์อ่ะโง่หรือฉลาดสังเกตดูให้ดีสิเมื่อมีความโกรธก็ต้องหาทางละหาทางทำลายก็เก็บไว้ถ้าโกรธไม่พอใจไม่รู้จะโกรธทำไมจะไปปฏิภาวนาเพื่ออะไรไปปฏิภาวนาเพื่อละเพื่อทำลายไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นอย่าให้มีความโกรธในใจอย่าให้มีความไม่พอใจในใจแม้มีขึ้นก็มีสติปัญญาทำลายได้แม้ความยินดีกามทั้งหลายก็เหมือนกันสละชีวิตครอบครัวมาแล้วไม่ใช่หรอถ้ามีกิเลสตัณหาต้องการก็ออกไปอยู่ในเพศคารวาสนั่นเขาก็มีจะมีหนึ่งคนสิบคนก็มีกันทั้งโลกทั้งเรื่องกิเลสตัณหาเรานักบวชประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์จะมีทำไมกิเลสในใจมีอยู่ก็หาทางละทำลายมันทุกๆวันไม่ใช่ให้มันทำลายจิตใจเราทุกๆวันเนี่ยกิเลสก็มีอุบายเหมือนกันนะมันแยบคายมันหาทางทำลายเราจนสูญเสียหมดสูญเสียทั้งศีลสูญเสียทั้งสมาธิสูญเสียทั้งปัญญาไม่มีทั้งเสบียงไม่มีทั้งกำลังไม่มีทั้งอาวุธต่อสู้กิเลสได้ยังไงกิเลสมันเรื่องอำนาจมากมันครองใจสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติสัตว์ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านเนี่ยอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี่มันครองใจมามากเราไม่คิดจะไปวัดไม่คิดจะเอาชนะหรอกนี่มีโอกาสทันดีแล้วได้เข้ามาบำเพ็ญสมบัติอยู่ในเพศนักบวชมีโอกาสที่จะเข้าต่อสู้ในสนามรบในสารภูมิรบคือใจของเราเนี่ยยกทัพเข้าไปทำลายยกทัพของศีลสมาธิเข้าไปทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้มันสิ้นไปจากจิตใจเราให้ได้จริงว่าถ้ากิเลสไม่สิ้นจากจิตใจของเราคำว่าคลายความเพียรนั้นไม่ควรมีสำหรับนักบวชคำว่าคลายความเพียรไม่ควรมีถ้าตราบใดกิเลสไม่สิ้นจากใจเราวันนี้สู้ไม่ได้พรุ่งนี้สู้อีกนั่งสู้ไม่ได้ก็เดินสู้เดินสู้ไม่ได้ก็นั่งพวกเรานั่งสู้ไม่ได้เดินสู้ไม่ได้ก็นอนนั่นแหละนอนให้กิเลสมันทับถมเป็นผู้ที่นอนน้อยนอนแต่พอดีนอนแต่พอมีกำลังในการที่จะกระทำความเพียรเท่านั้นแหละมาตรฐานของพระเป็นปัจจุบันก็4ชั่วโมงถ้าขยันทำมาเพียรก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงบางวันในสัจจิก็ไม่นอนก็ได้จะไปนอนอะไรมากมายนอนมากแล้วไม่พ้นทุกข์ทีนอนน้อยๆหน่อยบางคนนอนไม่หลับก็วนกระวายอีกนอนนี้นอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยนี่นอนไม่หลับก็ดีดิเป็นโอกาสทันดีได้ภาวนามากๆจะได้ทำสมาธิมากจะได้นั่งสมาธิเด่นคงที่นอนหลับไม่ว่าไม่มาฟ้องอ่ะนอนหลับไม่รู้กี่ชั่วโมงนอนหลับไม่รู้กี่วันนี่กิเลสเป็นเหมือนนั้นพอนอนไม่หลับมันก็บ่นละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันบ่นซัดมันเลยไม่ให้มันนอนเขาต้องฝึกต้องฝืนมันเป็นแบบนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งพาบางทีพาเนจชิกเนี่ยทางหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาญทุกคนพาเนจชิกเนี่ยนอนมากไม่พ้นทุกทีไม่นอนบ้างไงมันเป็นยังไงนอนน้อยทำความเพียรมากบางครั้งเร่งความเพียรกับนอนน้อยลงบางครั้งอาพาธก็เพิ่มหน่อยต้องเอามันให้หนักทุกๆวันถ้าไม่ตั้งใจจริงอ่ะอย่าหวังที่จะต่อที่จะชนะกิเลสเลยเพราะนั้นอย่างน้อยอยู่ในเพศนักบวชศีลต้องทรงตัวถ้าอยากให้มีใจสงบเยือกเย็นสมาธิต้องทรงตัวถึงแม้ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ตามสมาธิเป็นเครื่องอยู่ของพระเราในระดับหนึ่งมันจะมีความสงบเยือกเย็นมันอยากจะทำสมาธิอยากจะเดินกลมอยากนั่งสมาธิจิตใจเชื่อมชื้นความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่แต่มันไม่กำเริบมันคุมได้มันควบคุมได้เนี่ยเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีท่านบำเพ็ญฌานสมาบัติท่านทรงสมาธิคุมไว้กิเลสมีอยู่ไม่ได้ทำลายสักตัวนะแต่คุมมันได้คุมตลอดชีวิตเนี่ยสร้างบารมีไปก็แบบนั้นจนชาติสุดท้ายจะทำลายจริงจังกำลังใหญ่ทำลายเมื่อไหร่ก็ได้นี่พระโพธิสัตว์เนี่ยผู้สร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยก็คุมด้วยฌานสมาบัติเนี่ยแค่นั้นมันก็ไม่โผล่แล้วล่ะไอ้เราสมาธิก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ตีตายนะเนี่ยสมาธิต้องทำให้มันเกิดขึ้นอย่างน้อยคุมด้วยสมาธิความโลภมันมีอยู่ก็ตามความโกรธมีอยู่ก็ตามความดีในการมีอยู่ก็ตามแต่คุมมันได้ไม่ให้มันหือไม่ให้มันกำเริบแต่มีโอกาสดีแล้วอยากทำลายก็ง่ายขึ้นสติปัญญาก็ข่มตามโผล่ขึ้นมาก็ทำลายเลยมันโผล่มาก็เห็นทุกขณะจิตอะมันจะเห็นหมดแหละถ้ามีสติเฝ้าอยู่ที่ใจแต่ถ้าสติไม่เฝ้าอยู่ที่ใจไม่เห็นหรอกเพราะใจมันหลงไปกับกิเลสมันออกประตูหลังออกประตูข้างบ้างมันปีนแพงไปบ้างมันไม่เห็นเนี่ย
มันไม่ทันกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้มีความภาคเพียรตั้งใจปฏิบัติแม้นอยู่เข้ามาเดี๋ยวจะกลางสามเนี่ยการทำความเพียรนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ทำเต็มที่อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กำหนดชีวิตมีเพียงอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละคืนนี้จำวัดห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ตายกำหนดพิจารณาความตายไปมันจะอะไรมากมายโลกนี้มีอะไรอาวรณ์มีอะไรอาวรณ์มากมายในโลกนี้ความสุขอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงนอกจากการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงทำให้แจ้งถึงนิพพานอันนั้นสุขอื่นยิ่งกว่าความก็ไม่มีนั่นแหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วพระหลานสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วเราจะนอนหลับทับสิทธิ์ทำไมเนี่ยเพราะนั้นอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเขาให้สำนึกในใจให้มีความเพียรที่แผดเผากิเลสอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรงานภายนอกก็ไม่ทำงานภายในก็ทำมันเต็มที่แต่นิ่งนอนใจให้ทำความเพียรทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรทุกๆวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดถ้าทำนี้เราก็สามารถที่จะละกิเลสให้มันเทาบางไปและทำลายกิเลสในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นัมธัมมยังโอวาทคทาสาธุกะรังทัทามาเสสาธุสาธุ